เอาแล้วทุกคนกลับกันมาแล้วนะครับกับ React Series 3สงครามสหาย1นั่นเองนะฮะซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่17กันแล้วนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวความเข้มข้นใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับแล้วก็อุงหญิงหนิงนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเดินทางนะฮะไปหาอาซิลนะฮะที่หยวนโจนะฮะทุกคนไม่รู้ว่าระหว่างทางเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรบ้างนะฮะทุกคนนี่ท่านประมุขชานซิงเนี่ยยังไม่รู้นะว่าอุงหญิงหนิงหนีไปแล้วนะฮะทุกคนนี่ถ้ารู้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าจื่อชวนแตกแน่นอนทุกคนอะเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นไม่เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับมาบุกเดียวขอถามไต้ท้าวทั้งสองเมื่อครู่ที่บอกว่าค่ายอักษรซิ่วมีแต่อันธพาลคือท่านไหนเหรอข้าเองไปยังไงไม่มีอะไรทำไรอ่ะพี่น้องทั้งหลายคุกเข่าร้องไห้เดี๋ยวนี้เริ่มพวกเขาสองคนมารับเสบียงแต่ว่าเพราะเหตุใดพวกเจ้าถึงทำร้ายเขารู้ไหมเขาเป็นใครวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในค่ายกระดูกสันหลังของทั้งกองทัพเลยนะทำร้ายจนเป็นเช่นนี้ก็เป็นการทำลายขวัญของค่ายเราทำไมแนวหน้าพ่ายแพ้รับผิดชอบไหมเอาแล้วจะเอายังไงมิงวีโอ้คำนวณค่าเสียหายค่าเสียเวลาค่าความเสียขวัญโอ้ยมีดีลูกคิดด้วยเท่าไหร่ 3,000 ตันเสบียงทหารทั้งหมด 5,000 ตันรีบส่งมอบคำนวณอย่างไรก็ไม่ถูกนะไม่ต้องอย่างไรนี่เป็นค่าเสียหายของทั้งค่ายนะใช่พวกเราเองก็ตัดสินใจไม่ได้ถ้าตัดสินใจไม่ได้ไปเรียกหัวหน้าเจ้ามายังไม่ไปอีกต้องทำขนาดพี่น้องทั้งหลายลุยต้องการละครสไตล์นี้เลยเหรอไปเลยคนนะเนี่ยวินยูชนต้องการเสบียงก็ต้องได้สิทุกคนย้ายมาอย่างเป็นระเบียบมาวางเบาๆนะเรียบร้อยคนต่อไปมาตรงนี้ดีป่ะนั่นแหละคนต่อไปคนต่อไปมารีบจดมาตรงนี้เลยอันนี้ทุกคนทำอย่างมีระเบียบไม่ต้องแย่งกันมีของหยุดเถอะพวกเจ้าหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะหยุดเดี๋ยวนี้ข้าเป็นขุนนางของกรมขนส่งไข่เก๋อนึกไปถึงเลยว่าจะอาหารปล้นคลังเสบียงข้าจะรายงานท่านประมุขบัญชีนี้ข้าคิดอย่างชัดเจนให้ดูแล้วเจ้ารีบไปรายงานสิพวกเราไม่มีใครขวางจื่อชวนซิ่วข้าอักษรซิ่วในกองทัพขึ้นชื่อเรื่องกลุ่มอัตภัณฑ์อยู่แล้วนี่วันนี้ได้เห็นนึกไปถึงเลยว่าแต่เท้าอีหลินแต่เท้าซื้ออีหลินจะมีพี่น้องที่ป่าเถื่อนไร้สติอย่างพวกเจ้าที่เมื่อเจ้าเอ่ยถึงท่านพี่ซื้ออีหลินของข้าพอดีเลยแนวหน้าสู้รบอย่างตึงเครียดกองทัพของซื้ออีหลินขาดแคลนยุทธปัจจัยแต่ข้ากลับพบว่าในสมุดบัญชีทุกเดือนมีการช่อฉนยุทธปัจจัยว้าถามแต่ท้าสักหน่อยยุทธปัจจัยที่หายไปโดยไม่มีหลักฐานอยู่ที่ไหนเหรอกดตามปกติไงทุกเดือนประมาณเท่าไหร่ 1,000 ตันนี่เป็นเรื่องปกติจริงเลยเมาใช้เยอะนะยกให้เจ้าพี่น้องแนวหน้าหลังเลือดสละชีพแม้แต่ข้าวก็กินไม่อิ่มฮะต้องโทษขุนนางทุจริตอย่างพวกเจ้านี่แหละทหารตัวเล็กๆอย่างเจ้ากล้าไร้มารยาทเหรอข้าเป็นผู้บัญชาการของผู้บัญชาการโดนนะโดนนะโอ้ยหวานดีนะทำไมข้าท่านยังอยากอยู่ในกองทัพไหมกล้าทุบตีผู้ดูแลกรมขนส่งเมื่อวานเจ้าก็กินเสบียงที่เราเอามาอร่อยดีไม่ใช่เหรออีกอย่างไทเท้ากรมขนส่งใจกว้างไม่เพียงแต่ไม่ตำหนิทั้งยังให้เสบียงเพิ่มอีกตั้งครึ่งไทเท้ากรมขนส่งช่างเป็นผู้บัญชาการธงที่ยุติธรรม
หากเขารายงานกรมตุลาการล่ะจะตอบอย่างไรข้าสนิทกับหัวหน้าพวกเขาตีหลินหัวหน้าหัวหน้าอุ้ยเต็มเสบียงเรียบร้อยแล้วหลวงเจี๋ยแจกจ่ายอย่างเป็นระเบียบแล้วดีแจกจ่ายหรือให้ใครให้ใครมาอะไรอ่ะท่านห้าวหาญเชี่ยวชาญการเลยหงโหดได้ไอ้เนี่ยทำหยุ่นโจรลุกเป็นไฟผู้คนอดยาวเมืองไข่เก๋อดูเหมือนจะสวยงามหรูหราแต่ในความเป็นจริงแม้แต่โจ๊กสักชามก็ไม่มีเปลือกนอกหรอถ้าพวกเรายังไม่สนใจอีกคนกว่าครึ่งต้องอดตายแน่ถ้าไม่ต้องออกแรงอย่างน้อยก็ช่วยให้พวกเขาไม่อดตายคุ้มค่าเสบียงที่เอามาแบ่งหมดแล้วขอบคุณมากเลยครับแล้วพี่น้องที่ค่ายอักษรซิ่วล่ะจะวางใจเธอข้าจะคิดหาวิธีที่เหนื่อยหนเดียวรับรองว่าพี่น้องได้กินดื่มอย่างดีอ๋อมีอีกหลังจากแบ่งโจ๊กแล้วเนี่ยให้เหล่าพี่น้องทำอะไรที่อยากพรุ่งนี้เช้าค่อยนัดรวมตัวตอนนี้เป็นช่วงเวลาสงครามทหารมากมายจะปล่อยไปได้อย่างไรกันตลอดทางวิ่งเต้นกันอย่างยากลำบากมิงอีทำตามที่ข้าบอกรับทราบคนต่อไปนี่เจ้ายังไม่เข้าใจเหรอถ้ายังไม่ปล่อยให้พวกเขาไปเดินเล่นเดี๋ยวก็ก่อกบฏล็อกเข้าใจไหมเนี่ยขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณเจ้าค่ะขอบคุณนายท่านเชิญมาแวะมาดูได้ผักผลไม้แวะมาดูได้เจ้าค่ะทางด้านนี้มีให้เลือกซื้อเยอะแยะไปหมดเลยครับมีเท่านั้นเลยเนี่ยต้องการอะไรก็ได้ขอร้องก็ได้แต่ทางนี้แน่นอนรู้ว่าไปชวนตามโอเคจะหมดกำไรอยู่แล้วเพราะกำไรบ้างทนายเคยขอรับเคยขอรับสดสดเลยขอรับเรื่องมาหาก่อนถึงแล้วชิมก่อนก็ได้เอาเลยหน่อยฟาดจ้าใจค่อยสั่งเพิ่มดื่มดื่มชนชนดื่ม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 เยอะเอ้าแม่น้ำท่านมาแวะพักหรือค้างคืนขอโทษนะขอรับวันนี้ไม่มีห้องแล้วจริงๆนะเท่าแกถ้าช่วยหน่อยเถอะนะตลอดทางวันนี้ข้าเหนื่อยมากเลยอยากจะพักผ่อนสักหน่อยลูกตาล่วงลงไปบนพื้นแล้วเท่าแกสตรีในเมืองช่างต่างออกไปมากนะฮะเฮ้ยเห็นแล้วจิตใจว้าวุ่นไปหมดต้องขอบคุณเต็นท้าวซิ่วไปซิ่วเป็นทหารแล้วยังผ่อนคลายได้ด้วยเห็นใจเราเกินไปแล้วเขาน่ะอยากออกไปเที่ยวเองมากกว่ามั้งเจ้านายทำยังไงลูกน้องอะทำอย่างนั้นจริงๆเฮ้ยเราเนี่ยเรียกว่าเจ้านายให้อิสระลูกน้องเฮ มาดื่มๆๆจ้อยเฮ้ยไม่มีแล้วจริงๆข้าหาให้ได้หนึ่งห้องมีห้องอาบน้ำใหญ่ประเทาความเหนื่อยล้าผ่อนคลายพี่ตาแพงไปหน่อยขอรับไม่เป็นไรให้ข้าเถอะแพงนะขอรับแค่นี้พอไหมอุ้ยพอซะยิ่งกว่าพอเชิญเลยเฮ้ยจะปล้นหรือเปล่าเนี่ยมีบ่อนพนันอยู่ทางทิศตะวันออกหอชุนเฟิงอยู่ประตูเมืองทิศใต้ทางตะวันตกมีหอสุราจุ้ยเซียนว่ากันว่าเล่าที่นั่นน่ะแค่จอกเดียวก็ล้มล่องลอยกลายเป็นเสียแล้วตกลงว่าล้มลงหรือลอยขึ้นไปกลายเป็นเสียนกันฮะโอ้ขอโทษทีไม่เห็นว่าตรงนี้มีคนระวังหน่อยเฮ้ยทำเล่าของพี่น้องข้าหกจะช่างมันได้เลยฮะเอ๊ะสหายของเจ้าทำหกเองจะมาโทษข้าทำไมทุกคนก็เห็นใช่หรือไม่พวกเจ้าเห็นกันหมดเหรอใช่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 อะไรคู่เดียวกันหมดวะเมื่อครูเล่าจอกมันไม่แพง100เหรียญแค่ชดใช้มาทุกอย่างก็จบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโง่แล้วอยากเป็นอันธพาลหรือไงเจ้าน่ะฮะตอนที่ข้าเป็นอันธพาลผมเจ้ายังงอกไม่เต็มหัวเลยถูกต้องไม่เห็นป้ายคำสั่งนี้เหรอ
ทหารตระกูลจื่อชวนอันธพาลเผ่านาคเล้งขำกูจื่อชวนนะว่าเจ้ารู้ไหมข้าเป็นใครป้ายเอาป้ายหายเฮ้ยอะไรเอาแล้วไงสร้างเรื่องแล้วไงเข้ามาฉันล่ามีอันธพาลก่อเรื่องคืนนี้ท่านอย่าลงไปเออเสี่ยวเออลำบากแล้วอุ้ยขอบคุณแม่นางข้าห้องวันนี้ก็มากพออยู่แล้วข้าจะเก็บอีกไม่ได้ครับรับไปเถอะมีเรื่องอยากถามหน่อยท่านว่ามาเถอะเมืองไข่เก๋อกองทัพประจำการไหมที่นี่มีผ่านไปมาท่านถามที่กองไหนเหรอค่ายอักษรซิ่วค่ายอักษรซิ่วเพิ่งมาเร็วๆนี้เหรอไม่เคยได้ยินนะท่านมีธุระอะไรเหรอข้ามาตามหาสหายเนี่ยอ๋อไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงพรุ่งนี้เช้าจะไปถามให้ฉะนั้นก็ขอบคุณมากผ่านคืนนี้ไปให้ได้ก่อนเอ้าเมาฉายเกินไปแล้วนะออกมาตัวเปล่าได้อย่างไรอะฮะก็ออกมาเที่ยวเล่นจะไปรู้ได้ยังไงกันเล่ายังงั้นไม่ควรเอาพลุออกมาตบตาคนนี่ข้าก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนอะเหมือนว่าใต้เท้าไปชวนเป็นคนให้มาฮะทำไมจะไม่ให้ข้าพวกเจ้าเป็นอะไรยาจงทั้งสามออกมาข้างนอกพวกแค่ห้าเหรียญเจ้ายังกล้ามาดื่มเหล้าโยนทิ้งที่ลำธารเดี๋ยวช้าก่อนช้าก่อนจุ้ยเราหาคนมาจ่ายได้ได้สิตัดนิ้วเข้ามาส่งคนมาระเบิดเฮ้ยเสียสละจุ้ยอย่าเบียดข้าสิเฮ้ยอย่ามาถ่ายเดี๋ยวเสียสละหน่อยมีรักกันมากนะเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรอะพี่เสียงอื่นกระทึกโครมมาเลยมาแล้วกองทัพเลยจ้ะมาทั้งค่ายเลยวะเนี่ยใหญ่มากผู้สัญญาณหัวหน้าพวกเจ้านี่เองที่ปล่อยผู้แสงขาวพลุแสงขาวเหรอแสงขาวแวววับพี่น้องพบเจอนี่เป็นสิ่งที่ไปชวนพูดในชั้นเรียนพวกเจ้ามัวทำอะไรอยู่มันมีผลลัพธ์แบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยแค่ดื่มเหล้ามิใช่เหรอไม่จะเป็นต้องสู้กันหรอกเออใช่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 จริงจริงเนาะมาอย่างนี้ก็กลัวปะมาอย่างนี้กลัวนะเนี่ยโอ้ยเต็มหมดเลยคุณหน้าความรู้สึกที่ได้เป็นทหารนี่นะแหมมันดีสุดๆไปเลยนะเนี่ยสุดยอดเลยข้าออกโรงไปให้หลวงเจี๋ยคำนวณให้นะหักจากเงินเดือนล่วงหน้า1ปีหัวหน้าท่านก็ใจร้ายเกินไปครับครับพูดถึงในส่วนของข้าออกโรงนี้เนี่ยปีนั้นอาจารย์ใจร้ายกว่าข้าเยอะดูสิห่างกันแค่นี้เดียวเนี่ยไม่ได้ปกติสิวหนิงแข็งแรงมากใจจู่ๆถึงเป็นหวัดอาจเพราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยหัวหินไม่ต้องเป็นห่วงอาการดีขึ้นแล้วชาจื่อซูเชียงหัวนี้ไม่ควรทิ้งไว้นานประเดี๋ยวข้าจะเอาไปให้นางเขาหยินเดี๋ยวข้ายกไปเองท่านหมอบอกว่าไข้หวัดติดเชื้อได้ง่ายองหญิงกลัวจะแพร่เชื้อ เออส่วนเล็กๆนี่จัดได้ดีมากท่านประมุขท่านประมุขซิ่วเจี๋ยก็อยู่ที่นี่ด้วยเหรอเดี๋ยวดูสิเซียวหนิงเด็กคนนี้ปกติข้าให้นางเรียนรู้งานนางก็มักจะไม่ตั้งใจแต่พอมาทำดอกไม้ใบหญ้ากลับไม่เกียจคร้านสักนิด เป็นยังไงบ้างวันนี้เซียวหนิงดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วเจ้าค่ะ
องค์หญิงไปพบท่านหมอและกินยาแล้วตอนนี้นอนพักอยู่ในห้องดีข้าไปดูสักท่านประมุขท่านหมอบอกว่าไข้หวัดติดเชื้อได้ง่ายติดเชื้อเลยเรื่องสำคัญขนาดนี้เหตุใดถึงไม่บอกข้าชุดพี่เจียเจ้าลีกไปท่านประมุขช่วยหน่อยลีกไปท่านประมุขเจ้าค่ะข้าท่านหมอใครอยู่อ่ะห้องนี้อับเกินไปต้องเปิดหน้าต่างระบายอากาศหน่อยเจ้าค่ะเซียวนิงท่านประมุของหญิงนางพูดเบาๆหน่อยไม่ได้เหรอพวกเจ้าดูแลเซียวนิงกันแบบนี้เหรอมีอะไรก็รีบพูดมาเมื่อคืนองค์หญิงไข้ขึ้นทั้งคืนเมื่อเช้าเพิ่งจะดีขึ้นมาหน่อยตอนนี้น่าจะกำลังหลับลึกเจ้าค่ะเมื่อคืนนางมีไข้ทั้งคืนเลยเจ้าค่ะช่วยหน่อยเร็วช่วยหน่อยเร็วไม่ใช่นี่คือเซียวหนิงเหรอพูดสิอุ้ยชีวิตด้วยโอ้ยไม่มีโอ้ยใส่หัวไปอุ้ยชีวิตด้วยเกิดเรื่องอะไรขึ้นฮะบังอาจยิ่งนักนางอยู่ไหนบอกมาท่านประมุขปกติองค์หญิงไม่อยู่นิ่งป่วยมานานขนาดนี้กว่าจะได้ลงจากเตียงบางทีอาจจะแอบออกไปเที่ยวเล่นที่ไหนท่านอย่าโมโหเลยอีกประเดี๋ยวนางก็คงจะกลับมาแล้วฮะเสี่ยวหนิงจะดูสิข้าจะถุงหอมอันนี้แล้วองค์หญิงข้าตันท่านประมุขจะรอเดี๋ยวองค์หญิงข้าตันมาทำอะไรถุงหอมอันนี้เซียวหนิงทำหล่นไว้ที่ห้องข้าหลายวันก่อนนางคิดว่าหายไปแล้วข้าจึงตั้งใจนำมาคืนให้นางโอ้ก็แค่เรื่องเล็กน้อยอย่างถุงหอมจะวิ่งมาทำไมถุงหอมนำโชคนี้ก่อนหน้านี้เซียวหนิงไปขอมาจากเขาเซียงซานให้ไต้เท้าสิวชุนไปถึงเขาเซียงซานเลยเหรอเฮ้เจ้าค่ะหลายวันก่อนองหญิงหาถุงหอมไม่เจอร้อนใจเป็นอย่างยิ่งวันนี้อาการเพิ่งจะดีขึ้นจึงออกไปลำพังเพื่อจะไปขออันใหม่มาให้ใต้เท้าอันนี้แผนใช่ไหมนางกลัวว่าท่านประมุขจะโกรธดังนั้นจึงโกหกว่าตัวเองยังไม่หายป่วยประมุขโปรดลงโทษด้วยประมุขโปรดลงโทษด้วยข้าจะฆ่าคนต่ำต้อยอย่างพวกเจ้าไปเสียเงยหน้าขึ้นมาข้าจะถามองหญิงหนิงไม่ได้ป่วยแล้วใช่ไหมนางไปเขาเสียงซ้อนกับผู้ใดมีองค์ครักษ์ติดตามไปท่านประมุขเสี่ยวหนิงน่ะดื้อรั้นต้องใช้ไม้อ่อนบางทีนางอาจอยากเก็บความลับก็เลยอยากทำอะไรลำพังเฮ้ยข้าน่ะปกติอบรมเสี่ยวหนิงยังเข้มงวดเกินไปเรื่องที่ข้ามาที่นี่วันนี้ห้ามบอกองค์หญิงหนิงเด็ดขาดเข้าใจไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะจะกลับวันไหนนี่เฮ้ยข้าไปแล้วนะจะกลับวันไหนนี่อันตรายแล้วนะพวกเจ้าออกไปก่อนเถอะเจ้าค่ะโคหยินมีธุระอะไรอีกเหรอคิดว่าวันนี้โคหกท่านประมุขไปแล้วจะปิดบังได้อีกเหรอโคหยิน
หลายวันก่อนองค์หญิงแอบออกไปที่ประตูเมืองข้าเป็นคนช่วยนางปกปิดเองคิดว่านางจะกลับมาเลยใครจะไปนึกว่าจะลากยาวจนถึงตอนนี้ท่านเห็นนางออกจากเมืองเหรอผมคิดว่ากลับมาแล้วเรื่องถุงหอมนี้เป็นเรื่องโกหกท่านบอกความจริงกับข้ามาองค์หญิงไปหยวนโจใช่หรือไม่ใช่ก่อนไปข้าโน้มน้าวหลายสิ่งแต่นางก็ตัดสินใจแล้วใครอ่ะหญินอุ้ยหญินท่านเป็นอะไรไปเหมือนจะรู้ตัวว่างานเข้าทุกคนซิวเจียข้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเมื่อครูเจ้าเป็นลมนะตายแล้วข้านึกออกแล้วเซียวหนิงหนีไปหยวนโจรีบส่งคนไปตามเถอะเซียวหนิงเหรอนางรอดตาองค์พระไปได้อย่างไรวันนั้นที่ข้าและท่านพบกันที่ประตูเมืองนางปลอมเป็นคนของด้านจินไถออกนอกเมืองไปข้าคิดว่านางจะออกไปไม่กี่วันใครจะคิดว่านางไปหาเซียวแล้วท่านประมุขรู้เรื่องนี้เขาต้องผ่านใส่อาเซียวแน่ๆยิ่งไปกว่านั้นเสี่ยวหนิงยังไปตามลำพังอันตรายเกินไปต้องโทษข้าวันนั้นไม่น่าช่วยนางปิดบังเลยจะโทษเจ้าได้อย่างไรเล่าถ้าเจ้ารู้ว่าจะเกิดเรื่องก็คงไม่ช่วยยิ่งจากวันที่เสี่ยวหนิงจากไปตอนนี้น่าจะถึงชายแดนหยวนโจแล้วล่ะถึงแล้ววางใจเธอข้าจะส่งจดหมายไปบอกอาซิ่วให้เขารีบพานางกลับมาเมืองหลวงอยู่ห่างจากหยวนโจมากส่งจดหมายไปหาเกรงว่าจะใช้เวลานานซิ่วเจียนะสองสามวันนี้เจ้าห้ามไปไหนอยู่แต่บ้านก็พอข้าแค่เลือดลมติดขัดชั่วขณะไม่ได้ร้ายแรงอะไรครั้งนี้เจ้าต้องฟังข้านะพักอยู่ที่บ้านนี่แหละเมื่อครูท่านหมอจับที่ประจรให้เจ้าข่าวดีเหรอ3เดือนแล้วจะได้เป็นป๊าป๊าต้องสอบลงนะแม่นางจะเป็นคุณพ่อข้าไปสืบข่าวมาให้แล้วนะหลายวันมานี้กองทัพได้ขายเกือส่วนใหญ่ไปด่านยุทธศาสตร์เขาหลุนซานน่ะแล้วใครอักษรซิ่วล่ะอ๋อพวกเขาก็ด้วยตามคำสั่งเช้านี้น่าจะไปแล้วแล้วด่านยุทธศาสตร์เขาหลุนซานอยู่ไหนถ้าพวกท่านรีบร้อนแล้วก็นอกประตูเมืองทิศเหนือนู่นมีทางเดินไปได้กลางวันจะปลอดภัยหน่อยครึ่งวันก็ถึงแล้วครึ่งวันวันเนี้ยที่นั่นดีเลยขอบใจมากนะหลอกวันเนี้ยหลอกว่ะนี่เขาบอกเจ้ากี่ครั้งแล้วว่าเวลาที่เจ้ามาจากทางนั้นน่ะให้ตะโกนบอกก่อนเราต้องการความเป็นส่วนตัวนะเราต้องรีบไปด่านยุทธศาสตร์เขาหลุนซานทำไมยังไม่เตรียมตัวอีกเจ้าคิดว่าพวกเราไปตอนนี้จะได้อะไรเหรอที่ไปวันนั้นเรามาเพื่อตามหาเหลยหงหากเราไปกับพวกเขาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะหาเจอพ่อค้าพวกนั้นมันอะไรพวกเสี่ยวเซาจือทำอะไรเสี่ยวเซาจือกำลังช่วยข้าเราแสดงท่วงท่าสง่างามแสดงท่วงท่าหรือกับพ่อค้าเนี่ยนะถ้าข้าไม่ให้พวกเขาตรวจสอบเท่าแก่พวกนั้นจะจ่ายเงินเหรอจ่ายเงินหรือท่านทำบ้าอะไรอยู่เฮ้ยใจเย็น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 ไปชวนมานั่งก่อนเฮ้ยความดาวเจ้าเองก็รู้ว่าข้าจีชวนซิ่วคนนี้ปกติก็มีเงื่อนไขกับคุณภาพชีวิตเหมือนกันเพราะครั้งนี้รีบร้อนออกจากเมืองหลวงดังนั้นเสบียงและผ้าฝ้ายของคนพวกนี้ข้าจึงทำได้แค่ค้างจ่ายกับคนพวกนั้นก่อนนี่เยอะขนาดนี้จะคืนอย่างไรตรงไปตรงมาแบบนี้ไปรองแม่ทัพได้อย่างไรพวกเราออกมาสู้รบจะอยู่ที่เมืองขายเกิดตลอดไปไม่ได้ดังนั้นข้าที่ติดหนี้พวกเขาไม่ต้องรีบร้อนคืนหรอกเจอชนซิ่วตั้งแต่ที่ท่านเดินทางมาถึงทั้งวันไม่เห็นแม้แต่เงาปล่อยผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาออกไปหาความสุขใส่ตัวอยู่ข้างนอกไม่นำซ้ำยังจะหลอกลวงท่านคิดจะทำอะไรเออแผนอะไรวะไปชวนเจ้าเรียกชื่อหัวหน้าเพียงอย่างเดียวเหรอหัวหน้าแผนอะไรอ่ะอาซิ่วมีข่าวเลยหงเลยหงหรือได้ข่าวมาจากไหนน้องสาวเท่าแก่ร้านผ้าใบคนรักนาเป็นญาติผู้พี่เศรษฐีขาชีพอแล้ว
รู้จักคนเยอะจังเป็นพันธมิตรกับหัวหน้าพวกเขาพูดแบบนี้ที่เรียกรวมตัวพ่อค้ามากมายมาที่นี่ก็เพื่อจะสืบข่าวเหลยหงหรือทำไมความคิดของข้าก็ต้องรายงานเจ้าเลยเดี๋ยวนะรูปรวมของข่าวอะหลวงเจ๋รีบไปแจ้งหมิงอีให้เรียกรวมตัวเหล่าพี่น้องกลับมาได้แล้วตอนนี้มีเรื่องสำคัญครับทุกคนหมายความว่าข้าก็ใจผิดไม่เคยทำอะไรตลกนะข่าวครองก็เป็นอีกเรื่องเก็บพวกเขาไว้ต้องมีประโยชน์แน่ข่าวครองจากพวกพ่อค้าที่ท่านเรียกมาเชื่อถือได้หรือคนที่ทำการค้าในหยวนโจล้วนมีความสามารถในข่าวครองบอกว่ามีกลุ่มพ่อค้าเคยเห็นเลยของนำทัพกบฏไปยังพื้นที่หุบเขาลั่วเสียลั่วเสียป้องกันง่ายโจมตียากและยังสะดวกแก่การรวบรวมเสบียงไม่ว่าอย่างไรต้องไปดูกันสักหน่อยแล้วข้าจะไปช่วยหลัวเจียจัดกองกำลังพรุ่งนี้จะเคลื่อนพลไปยังหุบเขาลั่วเสีย จุ้ยๆเดินสิอย่าบอกนะว่าหิวถนนเส้นนี้จะไปด่านยุทธศาสตร์เขาหลุนซานเหรอจุ้ยๆจุ้ยๆรบกวนแล้วท่านย่าต้องขอโทษด้วยข้าหลงทางอยู่ในป่านี้ให้น้ำข้าดื่มสักหน่อยได้หรือไม่ไม่นางมาทางนี้อันนี้ขอบคุณน้ำอะไรอ่ะอันนี้คือนี่คือน้ำแกงผักป่าสันเขารกร้างชานเมืองก็มีแค่นี้แหละขอบคุณแม่นางเจ้ามาถึงสถานที่แบบนี้ได้อย่างไรหยวนโจมีอันตรายทุกที่เจ้าตัวคนเดียวอันตรายจริงๆพักเหนื่อยที่นี่ดีกว่านะที่นี่คือบ้านท่านเหรอบ้านหรือพวกเรายังมีบ้านอีกหรือพวกเราก็มีแต่คนแก่และคนอ่อนแอมีสงครามอยู่ทุกที่พวกเราไม่มีทางปกป้องตัวเองได้เลยตอนนี้ข้าวยากหมากแพงทำได้แค่อดทนไปวันต่อวันท่านย่าท่านดับไว้นี่คือตอนนี้ทั้งตัวข้ามีแค่นี้หลังจากเข้าไปในเมืองเอามันไปแลกเป็นของกินได้นิดหน่อยขอบคุณขอบคุณนะทุกคนดูสิทุกคนมาดูนี่เร็วนี่คือกำไรยกที่ผู้มีพระคุณมอบให้เราทุกคนลุกขึ้นมาดูสิทุกคนมาดูเร็วนี่คือกำไรยกที่ผู้สูงศักดิ์มอบให้เราย ี่สิบวันก่อนเลยหงปลุกระดมกองพลและเผ่าต่างๆในหยวนโจให้กบฏขัดแย้งกับกองทหารเราที่ถนนใหญ่ในหยวนโจแต่ไม่เห็นเงาของเลยหงเลยเมื่อครู่นี้มีพ่อค้าบอกว่าเห็นเลยหงกับกองกำลังเคลื่อนไหวในหุบเขาลั่วเสียเดิมทีเลยหงนำหน่วยกำลังทหารเก่า25หน่วยตอนนี้เพิ่มทัพกบฏเข้าไปอีกเมื่อเทียบกับพวกเราแล้วกำลังทหารห่างชันมากแต่ว่าเรามีเป้าหมายเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเหลยหงเหลยหงที่ฆ่าแต่เท้าเก๋นี่เองเห็นว่าที่หยวนโจวุ่นวายแบบนี้ก็เพราะเขาปลุกปั่นแล้วเราจะชนะเขาได้ไหมแต่เท้าเห็นว่าเจ้าพวกนั้นที่หยวนโจเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วเข้าใจป่าทึบในหุบเขาเป็นอย่างดีรู้จักสับขาหลอกเราเพชรตัดเพชรกับเขาแบบนี้ค่ายอักษรซิ่วก็น่าจะไม่ได้เปรียบใช่ไหมเล่าข้าเคยได้ยินมาด้วยว่ารูปร่างพวกเขาสูงใหญ่
หน้าตาดุร้ายกินคนด้วยน่ากลัวเพียงนั้นเลยมีอะไรน่ากลัวกันเรามั่วสุมอยู่ที่หยวนโจตั้งหลายปีต้องถ่ายทอดประสบการณ์ให้เจ้าได้หน้าทำมาหากินที่หยวนโจหลายปีตั้งหากคนหยวนโจน่ะมีหลายเผ่าพันธุ์มีเผ่าจัวอีที่ได้ยินกันบ่อยๆมนุษย์ครึ่งอสูรน่ะแล้วก็มีเผ่าอื่นอีกเผ่ามังกรเผ่าสรพิษมีเผ่าพูดเผ่ามนุษย์ดินแต่พวกนี้น่ะไม่สำคัญหรอกพวกเจ้าแค่ต้องจำไว้หน่อยพวกเขาได้กินเก่งเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อแก่อ้วนซาลาเปาขนมจีบเต้าหู้กระต่ายงูเหลือมกวางโรปลาท่องโกมันโถเนื้อย่างไฟลูกเป็นของโปรดของพวกเขาพวกเขาไม่ใช่แค่กินเก่งนะแต่ชอบกินด้วยทุกที่ที่ไปแม้แต่หญ้าก็ไปขึ้นโดยรวมแล้วสิ่งมีชีวิตไม่รอดเลยพูดอะไรที่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ตรงไหนที่ข้าพูดช่วยเขาได้เยอะเจ้านี่อย่าตุกหลงว่าพวกเขากินคนไหมกินมาทุกอย่างและกินคนด้วยทุกท่านสงบสติกันก่อนลองคิดดูดีๆเราทำอะไรไม่เป็นสักอย่างฮะทำได้แค่ฝึกฮู้ฮู้ฮ่าจะชนะศัตรูได้ยังไงฮะจะชนะเหลยหงได้ยังไงไม่อย่างนั้นเราก็เดินอ้อมเถอะนะเดิมทีปลายทางก็คือด่านเขาหลุนซานเราขาดคำสั่งทหารไม่ได้ทำไมปอดแหกนักเย้ยพูดมาตั้งนานเน่ะเลยหงคนหยวนโจมีอะไรน่ากลัวกินคนน่ะเหรอหมาป่าหิวมันก็กินคนแต่ตอนพวกเราหิวก็ยังถลกหนังมันกินไม่ใช่เหรอถือตอนนั้นใครกินใครก็ไม่แน่ใช่ทั้งสองฝ่ายพูดมีเหตุผลปัญหาคือเราเนี่ยรู้จักเลยหงเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นบุคลิกพฤติกรรมหรือว่ายุทธวิธีของเขาขอแค่เราจับเขาได้เราก็สามารถฆ่าเขาได้สบายฮะถึงตอนนั้นเราอยากฆ่าเขากี่ครั้งก็ฆ่าไปเลยค่ายอักษรซิ่วร่วมต้านศัตรูตอนพวกเจ้าเจอความลำบากได้เท้าซิ่วชวนหนุนหลังเจ้าบัดนี้เลยหงได้สังหารอาจารย์ของเขาทรยศเขาและวงตระกูลของเขาควรทำอย่างไรสนับสนุนไต่เท้าสนับสนุนแก้แค้นสนับสนุนแก้แค้นเลยนะสนับสนุนแก้แค้นสนับสนุนแก้แค้นสนับสนุนแก้แค้นสนับสนุนไม่ฆ่าเลยหงทิ้งก็ล้นผิดต่อพลุแสงขาวของใต้เท้าซิ่วนั่นแหละใช่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 เอาแล้วไงใจรวมเป็นหนึ่งแล้วนะกลิ่นอะไรออกเดินทางเตรียมเสบียงข้าเลยหงเฮ้ยเลยหรอพร้อมหรอกลิ่นอะไรเลี้ยวไปไหนกลิ่นอะไรเนี่ยอย่าบอกนะน้องมากัญญาพวกท่านกินเนื้ออะไรเหรอมาแม่นางมาสินี่ขอบคุณท่านย่ากินเถอะกินเถอะไม่นึกว่าที่นี่มีของอร่อยขนาดนี้ด้วยกินเถอะท่านย่าเข้าไปหาอะไรให้จุยๆกินหน่อยนะให้อยู่แล้วดีจุยพวกท่าน
จุยจุยเหรอโอ้ยกอดโอ้ยกอดแม่นางมากินเถอะวันนี้เอาชีวิตรอดก่อนค่อยว่ากันความคึมครับฟันตาเหรอผู้เจ้าเป็นใครอย่าเข้ามานะข้ารู้จักคนเยอะอย่าคิดทำร้ายข้าเชียวข้าไม่กลัวผู้เจ้าหรอกหลีกไปหลีกไปอย่าเข้ามานะอย่าแตะต้องข้านะข้าไม่กลัวผู้เจ้าหรอกจะทำร้ายข้าเหรอไม่มีทางหลีกไปอย่าตามมานะเป็นอยู่คนเดียวเลยอาซิวซิวหนีเหนียวจากเมืองหลวงหลายวันแล้วไปตามหาเจ้าถ้าประมุขคิดว่านางไปเขาเซียงซานแต่เริ่มแคลงใจแล้วเรื่องนี้ไม่อาจปิดบังได้นานหากนางได้พบเจ้าโดยปลอดภัยแล้วต้องส่งนางกลับเมืองหลวงเร็วที่สุดหากยังไม่ได้พบกันก็ต้องตามหานางก่อนประมุขส่งหน่วยค้นหาไปเพื่อเลี่ยงหายนะคำนวณตามเวลาแล้วพวกเจ้าเดินทางห่างกันไม่เกิน2วันยังมีทางหนีทีไล่หวังว่าเจ้าจะรอบคอบปกป้องนางให้ปลอดภัยตายแล้วเป็นเรื่องนะทุกคนจะดูสิข้าอยากสอนซิ่วออกจากเมืองหลวงเดินเดินหยุดหยุดใช้เวลาเกือบ2เท่าของแผนเดิมกว่าจะถึงเมืองไข่เก๋อหากเซียวหนิงมาตามถนนทางการด้วยความเร็วของนางนางน่าจะมาถึงเมืองไข่เก๋อนานแล้วเรื่องนี้อย่าให้พี่น้องข้าอยากสอนซิ่วรู้เจ้าพวกบ้านี่ปากโป้งนักเท่าเรื่องนี้แพร่ออกไปให้ภายนอกรู้ว่าองค์หญิงหนิงแห่งตระกูลจื่อชวนอยู่ที่หยวนโจนางจะยิ่งเป็นอันตรายครั้งนี้จะให้นางเป็นอันตรายไม่ได้เด็ดขาดแต่ว่าแต่เลยหงไม่ง่ายเลยกว่าจะเจอเขาท่านคิดว่าอย่างไรเนี่ยมันยิ่งยุ่งยากไปใหญ่นะเนี่ยเลยหงก็ต้องจะตามหาองค์หญิงหนิงในเมืองขายเก๋อจะนำหน่วยใหญ่ออกเดินทางอย่าล่าช้าข้าจะไปกับท่านไม่ต้องข้าคนเดียวเร็วกว่าหากระหว่างทางเจอเลยหงถ่วงเวลาไว้ก่อนฟ้ามืดข้าตามท่านแน่มาหน่อยมาแบบซื้อหน่อยโอ้ยมีคนขายเยอะไปหมดจุดก้อนเงินโอ้โหหมดไปเดินผ่านอะไรตอนบอกว่ามนุษย์ครึ่งอสูรกินคนข้าไม่อยากตายถ้าข้าตายดอกไม้ของข้าล่ะเสื้อผ้าชุดใหม่ที่ซื้อไว้ก็ยังไม่ได้ใส่อีกทั้งยังไม่ได้เจอพี่ซิ่วด้วยต้องโทษท่านต้องโทษท่านมีอะไรเรื่องยังไม่ทันได้ฟาดท่านเลยก็จะถูกกินซะแล้วจำข้าได้ไหมอ๋อจำได้ขอรับถามมาได้เลยเจ้าเคยเห็นคุณหนูสูงสักหรือไม่คุณหนูสูงสักเหรอเอ๊มีแขกไปๆมาๆ มากมายข้าจำไม่ได้แล้วขอคิดสักครู่หนึ่งรีบคิดอุ้ยได้ได้เออไหนท่านท่านตามหาคุณหนูท่านไหนกระเป๋าของซิ่วหนิงอยู่กับเจ้าได้อย่างไรคือคุณหนูท่านหนึ่งทิ้งไว้ครับอ๋อท่านก็คือสหายที่นางตามหานั่นเองเหรอเคยเจอนางเลยตอนนี้ไปไหนแล้วด่านยุทธศาสตร์เขาลุนซานเอาโอเคผิวของสตรีนางนี้ขาวจังเลย
กลี้ยงเกลาแค่แตกก็ฉีกขาดแล้วเป็นมันเหมือนกับหมูสามชั้นเลยหมูสามชั้นเหรอเฮ้ยข้าทนไม่ไหวแล้วจะกินเนาะน้ำเดือดแล้วมาช่วยหน่อยมาเอาไก่โอ้อยากกินดิบๆเลยนะเนี่ยมาเร็วเข้าเร็วเข้าเขาอาจจะไม่ได้ถึงขั้นกินก็ได้มั้งเจ้านิ้มอย่าวิ่งโซนอย่าไปอย่าโม้ซัวจะกินเจ้าแล้วพวกเจ้ารีบหน่อยเลยเอ๊ะหมูสามชั้นเหรอไอ้หมูสามชั้นนี้มาแล้วรีบตามเร็วเดี๋ยวนะเรียกหมูสามชั้นเร็วมาเอ๊ะหนูว่ากินจริงวะจะไปดูทางนั้นได้เลยเดี๋ยวเข้าอันนี้ไม่มีทางนี้ก็ไม่มีหมูสามชั้นนี้ไปไหนนั่นน่ะสิหายอีกรอบนะไม่เจอไปดูทางนั้นนะพวกจะไปดูทางนู้นได้รีบไปเร็วทางนั้นมีไหมเจอแล้วเปล่าทางนั้นมีไหมอาซิวป่ะเอาละทุกคนจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่17นั่นเองนะฮะโอ้โหก็เป็นอย่างที่เราได้คิดไว้เลยนะฮะว่าการมาจื่อชวนขององค์หญิงนี้เนี่ยยังไงต้องเกิดเรื่องแน่นอนนะฮะทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันนิดเดียวจริงๆนะฮะที่องค์หญิงนิงของเราเนี่ยจะได้เจออาซิลนะฮะทุกคนแต่มันก็คลาดกันไปคลาดกันมานะฮะบวกกับตัวเสี่ยวเอ้อเองเนี่ยก็ย้ำนะฮะไม่ให้องค์หญิงนิงเนี่ยลงมาจากห้องด้วยนะฮะทุกคนถ้าเกิดว่าลงมาเห็นสักนิดนึงนะยังไงก็ได้เจอแน่นอนนะฮะทุกคนก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยองค์หญิงหนิงเองนะฮะก็เตลิดเปิดเปิงนะฮะก็คือไปตามที่ตัวเสี่ยวเอ๋อเนี่ยได้บอกนะครับว่ากองทัพค่ายอักษรซิ่วเนี่ยกำลังจะเดินทางไปนะฮะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยค่ายอักษรซิ่วนะฮะก็ดูเหมือนว่าจะล่าช้าผิดปกตินะฮะทุกคนเหมือนพยายามที่จะยื้อเอาไว้นะฮะว่าระหว่างทางเนี่ยอยากที่จัดการเหลยหงก่อนนะฮะทุกคนก็เลยยังไม่ได้ไปที่จุดยุทธศาสตร์นั่นเองนะฮะทุกคนซึ่งตรงนี้นี่แหละมันเลยเป็นจุดที่แบบอ่ะคลาดกันทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะฮะหลังจากที่องค์หญิงหนิงของเรานะฮะดันไปเจอกลุ่มชาวบ้านนะฮะที่กินเนื้อจุยจุยไปนะฮะตอนนี้ก็ยิ่งทำให้เตลิดเปิดเปิงไปอีกนะฮะทุกคนก็ได้ไปเจอนะฮะกับคนกินคนนั่นเองนะฮะทุกคนแล้วก็ดูเหมือนว่านี่ตอนแรกคิดว่าอ่ะคงไม่ใช่หรอกมั้งแต่สุดท้ายแล้วนะฮะพอเรียกว่าหมูสามชั้นเท่านั้นแหละรู้เลยว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยต้องโดนกินแน่นอนนะฮะถ้าเกิดไม่มีใครมาช่วยนะฮะทุกคนแต่จากเมื่อสักครู่นะฮะก่อนที่จะจบเนี่ยเห็นนะฮะรองเท้าเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นอาซิลแน่นอนนะฮะที่จะได้เจอองค์หญิงหนิงนะฮะทุกคนแต่ก็ไม่รู้นะจะใช่หรือไม่ใช่อันนี้ก็ต้องรอติดตามกันใน EP ต่อไปนะฮะทุกคนแต่ว่านะตอนนี้นะฮะฝั่งเมืองจื่อชวนนะฮะที่เหมือนตอนนี้เองก็เริ่มที่จะสงสัยแล้วว่าเอ๊ะตอนนี้องค์หญิงหนิงเนี่ยอยู่ไหนกันแน่ไปไหนกันแน่นะฮะแล้วก็เหมือนตอนนี้ตัวท่านประมุขเองนะฮะก็เริ่มที่จะไม่ไว้ใจแล้วแต่ว่าด้วยความที่แบบอ่ะมันยังเพิ่งผ่านไปไม่กี่วันไงทุกคนก็ยังไม่ได้ติดตามหรือว่าออกตามหาองค์หญิงหนิงนะฮะทุกคนแต่ด้วยความที่พี่ซื่อเจียเองนะฮะรู้แล้วก็เป็นคนช่วยนะฮะให้องค์หญิงหนิงเนี่ยออกไปจากเมืองนะฮะโอ้โหตอนนี้คือร้อนใจสุดๆเลยทุกคนถึงขั้นต้องให้พี่ตี้หลินเนี่ยส่งนะฮะนกเนี่ยไปบอกนะฮะตัวจื่อชวนเนี่ยให้ออกตามนั่นเองนะฮะทุกคนนี่ถ้าเกิดว่าท่านประมุขรู้ขึ้นมานะฮะแล้วก็ออกตามหาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่านี่คือเรื่องใหญ่สุดๆเลยนะฮะทุกคนเอาเป็นว่า EP นี้ยังไงเดี๋ยวจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไว้ไปติดตามกันต่อแล้วกันนะฮะว่า EP ต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับแล้วก็รองเท้าคู่นั้นนะฮะสุดท้ายแล้วนะฮะจะเป็นอาซิลหรือเปล่าที่จะเข้ามาช่วยองค์หญิงนิงของเรานะฮะทุกคนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP ต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าครับ